สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่ออสูรยักษ์ต่างดาวบุกจู่โจมโลกมนุษยชาติจึงผนึกกำลังสร้างหุ่นยนต์นักรบเพื่อปกป้องโลกการต่อสู้ที่มีโลกทั้งใบเป็นเดิมพันกับแปซิฟิกริมสงครามอสูรเหล็กเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับใครๆต่างคิดว่าถ้าหากสักวันโลกจะถูกโจมตีโดยเผ่าพันธุ์จากต่างดาวพวกมันคงบุกมาจากอวกาศอย่างไม่ต้องสงสัยแต่คุณกำลังมองไปผิดทิศอสูรยักษ์ต่างดาวสร้างประตูมิติบริเวณรอยแยกใต้มหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อบุกโจมตีโลกมนุษยชาติเรียกพวกมันว่าไคจูไคจูตัวแรกขึ้นฝั่งที่ซานฟรานซิสโกกองทัพระดมกำลังทั้งหมดที่มีจู่โจมใส่ไคจูกองทัพโค่นมันลงในระยะเวลา6วันการจู่โจมครั้งนั้นส่งผลให้มีคนตายเป็นจำนวนมากสามเมืองใหญ่ถูกทลายราบไคจูยังคงบุกโจมตีโลกอย่างไม่ลดละทั้งโลกหันมาจับมือกันลืมทุกความขัดแย้งและใช้ทุกความสามารถเพื่อสู้กับอสูรยักษ์โลกร่วมมือกันสร้างปีศาจของตนเองขึ้นมาโครงการเยเกอร์ถือกำเนิดขึ้นหุ่นยนต์นักรบขนาดยักษ์ที่ขับเคลื่อนโดยมนุษย์แต่มนุษย์เพียงคนเดียวไม่สามารถแบกรับระบบทั้งหมดของเยเกอร์ได้ระบบ2นักขับจึงถูกพัฒนาขึ้นเยเกอร์สามารถเอาชนะไคจูได้ไม่เคยพ่ายแพ้จนมาถึงจุดที่ไคจูถูกมองว่าเป็นของเล่นเป็นแค่ความบันเทิงไปแล้ว7ปีต่อมาเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นไคจูรหัสไนเฮดระดับ3ขนาด 8,700 ตันใหญ่ที่สุดที่เคยมีปรากฏตัวขึ้นแลรี่และพี่ชายคือ2นักขับที่เชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้พวกเขาควบคุมเยเกอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ2นักขับต้องผนึกกำลังผ่านความทรงจำในร่างของหุ่นใหญ่ยักษ์ยิ่งสนิทกันมากเท่าไหร่ยิ่งสู้ดีขึ้นเท่านั้นหุ่นรบประจำตำแหน่งของพวกเขาคือเยเกอร์มาร์ค3ควบคุมด้วยระบบอนาล็อกนิวเคลียร์โค้ดเนมยิปซีเดรนเจอร์ออกปฏิบัติการภายใต้คำสั่งของผู้การเพนติคอสคำสั่งคือกำจัดไคจูก่อนที่มันจะขึ้นฝั่งได้ยิปซีเดรนเจอร์มุ่งหน้าไปยังชายฝั่งอลาสกาพวกเขาช่วยเรือประมงที่อยู่บริเวณนั้นและเข้าปะทะกับไคจูทันทียิปซีเดรนเจอร์เป็นเยเกอร์ระบบอนาล็อกควบคุมด้วยกระบวนท่าสองพี่น้องใช้ทักษะที่สั่งสมจู่โจมใส่ไคจูอย่างต่อเนื่องปิดฉากด้วยปืนใหญ่พลาสมาและสามารถกำจัดเจ้าไคจูได้แต่แล้วทันใดนั้นไคจูก็ตื่นขึ้นมันจู่โจมกลับด้วยนอขนาดยักษ์ยิปซีเสียหายหนักจนถึงขั้นแขนขาดไคจูฉีกทะลวงห้องนักขับจนพังพินาศมันสังหารพี่ชายของราลีและยังคงโจมตีใส่ยิปซีอย่างบ้าคลั่งราลีใช้ทักษะทั้งหมดบังคับเยเกอร์ด้วยกำลังทั้งหมดที่มีและยิงปืนใหญ่พลาสมาจนสามารถกำจัดไคจูได้นั่นเป็นครั้งแรกที่โลกต้องเผชิญกับไคจูที่วิวัฒนาการและรับมือกับทักษะการต่อสู้ของเยเกอร์ได้เป็นเวลา5ปีต่อจากนั้นเหล่าเยเกอร์ไม่สามารถเอาชนะไคจูได้โครงการเยเกอร์สูญเสียหุ่นรบและนักขับเป็นจำนวนมากนานาชาติจึงเห็นพ้องต้องกันว่าจะสั่งปิดโครงการเยเกอร์และหันไปทุ่มทุนพัฒนาโครงการกำแพงชายฝั่งแทนอีกด้านหนึ่งหลังจากสูญเสียพี่ชายดราลี่เสียใจมากเขาลาออกจากโครงการเยเกอร์และทำงานเป็นช่างที่โครงการกำแพงชายฝั่งแต่สื่อทางโทรทัศน์ก็ถ่ายทอดสดข่าวไคจูระดับ4ที่ซิดนีย์สามารถทำลายกำแพงชายฝั่งได้อย่างง่ายดายแต่เยเกอร์โค้ดเนมสไตรเกอร์ยูเรกาจากโครงการเยเกอร์ที่กำลังจะถูกยุบกลับสามารถเอาชนะมันได้เป็นเวลาเดียวกับที่ผู้การเพนทิคอร์เดินทางมาหาราลีผู้การเสนอให้ราลีกลับเข้าประจำการเป็นนักขับในโครงการเยเกอร์ท่านี่คือจุดจบของโลกราลีก็เลือกที่จะสู้จนตัวตายในเยเกอร์ดีกว่าเป็นช่างสร้างกำแพงและรอความตายอยู่ที่นี่ผู้การและราลีเดินทางไปยังอ่าวฮ่องกงฐานที่มั่นสุดท้ายของโครงการเยเกอร์ที่นี่ราลีได้เจอกับมาโกเธอรับผิดชอบดูแลเยเกอร์มาร์ค3และเธอยังเป็นคนคัดเลือกนักขับอีกด้วยในตอนนี้โครงการเยเกอร์เหลือเพียงสถานีเดียวจากที่เคยมีเยเกอร์มากกว่า30ตัวตอนนี้เหลือเพียง4ตัวเท่านั้น
ใต้ฝุ่นคลิมสันไทเทเนียมล้วนไม่มีโลหะผสมนักขับคือ3พี่น้องเหวยตังจากประเทศจีนตามมาด้วยเยเกอร์มาร์ควันเชอร์โนอัลฟาเยเกอร์ที่หนักสุดและเก่าสุดขับเคลื่อนโดยซาชาและอเล็กซิสไคดานอฟสกีหน่วยลาดตระเวนกำแพงไซบีเรียนที่ไม่เคยพ่ายแพ้เป็นระยะเวลา6ปีและสไตรเกอร์ยูเรกาเยเกอร์ที่เร็วที่สุดในโลกขับเคลื่อนโดย2นักขับฝีมือฉกาจเฮิร์กและชักและยิปซีเดรนเจอร์เยเกอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอนาล็อกนิวเคลียร์เกราะเหล็กกล้าล้วนไม่ผสมไฟเบอร์หุ่นรบที่เต็มไปด้วยความทรงจำของราลีก่อนหน้านี้ไคจูโจมตีห่างกัน24อาทิตย์แล้วก็12แล้วก็6แล้วก็ทุก2อาทิตย์อีกไม่นานไคจูอาจบุกโจมตีโลกทุกๆ8ชั่วโมงนั่นเป็นสิ่งที่ทีมวิจัยคาดการว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไคจูออกมาถี่มากขึ้นมันจะบังคับให้ประตูมิติเปิดค้างไว้และจะเปิดอยู่นานพอให้เราสามารถทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ความร้อนหนัก 2,400 ปอนด์เพื่อทำลายประตูมิติได้เวลาต่อมาที่โรงอาหารชักนักขับสไตรเกอร์ยูเรกาพูดออกตัวอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ชอบขี้หน้าราลีเขาคิดว่าที่โครงการเยเกอร์ต้องถูกยุบก็เพราะมีนักขับที่ชอบแหกกฎแบบราลีต่อมาในการทดสอบทักษะทางกายภาพราลีสามารถผ่านทุกการทดสอบได้เขาจึงขอประลองกับมาโกะเพราะมาโกะคือผู้ที่ผ่านการทดสอบที่ได้คะแนนเต็ม51คะแนนการทดสอบเป็นไปอย่างสูสีทั้งคู่ผลัดกันทำคะแนนอย่างต่อเนื่องการทดสอบนี้ไม่ได้เพื่อเอาชนะแต่เพื่อหาคนที่สามารถเคลื่อนไหวประสานและเข้ากับราลีได้ซึ่งมาโกะก็ทำได้ดีที่สุดแล้วแม้ผู้การจะไม่อยากให้มาโกะขับยิปซีคู่กับราลีเพราะมาโกะเป็นลูกบุญธรรมของเขาการเป็นนักขับนั้นเสี่ยงมากแต่มันก็เป็นความฝันของมาโกะด้วยผู้การจึงยอมให้มาโกะเป็นนักขับยิปซีเดรนเจอร์คู่กับราลีการทดสอบดูจะเป็นไปอย่างราบรื่นแต่แล้วทันใดนั้นทั้งคู่ก็หลุดจากการเชื่อมต่อราลีสามารถดึงตัวเองกลับมาได้แต่มาโกะเธอติดอยู่ในความทรงจำที่โหดร้ายในตอนที่เธอถูกไคจูตามล่าจิตใต้สำนึกในตอนนั้นเธอต้องการกำจัดไคจูตัวนั้นบวกกับจิตในปัจจุบันที่เรียนรู้ทักษะต่างๆในการขับเยเกอร์จิตใต้สำนึกจึงสั่งให้เธอเตรียมยิงปืนใหญ่พลาสมาทั้งที่เยเกอร์ยังจอดอยู่ในฐานทัพทางศูนย์ควบคุมจึงทำการปิดสวิตช์ยิปซีเดรนเจอร์และควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ชักที่ไม่ชอบขี้หน้าราลีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งโวยวายและเสนอให้ปลดราลีและมาโกะออกจากตำแหน่งนักขับเยเกอร์ยิ่งไปกว่านั้นชักยังพูดดูถูกมาโกะนั่นจึงทำให้ราลีทนฟังไม่ได้เขาออกหมัดตะบันหน้าชักพยายามสวนกลับเพื่อไม่ให้ตัวเองเสียหน้าแต่เห็นได้ชัดว่าทักษะการต่อสู้ประชิดของราลีที่เป็นนักขับเยเกอร์ระบบอนาล็อกจะเหนือกว่าชักหลายขุมนักก่อนที่การทะเลาะจะบานปลายไปมากกว่านี้ผู้การและเฮิร์กก็โผล่มาและหยุดทั้งคู่ก่อนที่ชักจะโดนอัดไปมากกว่านี้อีกด้านหนึ่งที่ห้องวิจัยนิวตันทำการเชื่อมระบบประสาทของเขากับสมองของไคจูที่ยังมีชีวิตแบบเดียวกับการที่นักขับเชื่อมต่อกับเยเกอร์นั่นทำให้เขาเห็นความทรงจำบางส่วนในสมองของไคจูก่อนที่มันจะถูกส่งผ่านประตูมิติมาอย่างโลกไคจูไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของจักรวาลแต่มันถูกสร้างโดยเผ่าพันธุ์เอเลียนที่ล่าอาณานิคมพวกมันเคยมาอย่างโลกเมื่อหลายสิบล้านปีก่อนในยุคไดโนเสาร์แต่สภาพแวดล้อมในตอนนั้นยังไม่เป็นใจจนมาถึงปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากพวกมันจึงกลับมาเพื่อทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์และยึดครองโลกแต่ข้อมูลที่นิวตันได้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะกำจัดเผ่าพันธุ์เอเลียนได้ผู้การจึงส่งนิวตันไปหาฮันนิบาลชาวพ่อขาชิ้นส่วนไคจูจากตลาดมืดเพื่อให้เขาหาชิ้นส่วนสมองที่ยังมีชีวิตเพื่อทำการเชื่อมต่อกับสมองมันอีกครั้งในขณะเดียวกันที่ห้องควบคุมก็ตรวจพบไคจูระดับ4ถึง2ตัวและใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาพวกมันจะมาถึงฝั่งฮ่องกงในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าผู้การออกคำสั่งให้ไต้ฝุ่นคริมสันและเชอร์โนอัลฟาไปประจำแนวรบหน้าเพื่อปะทะกับ2ไคจูที่กำลังจะมาถึง
โดยให้สไตรเกอร์ยูเรกาคอยสแตนบายอยู่หลังแนวรบไม่นานนักไคจูก็โผล่มามันจู่โจมไต้ฝุ่นคริมสันเยเกอร์ของ3พี่น้องใช้เทคนิคแฟดใบมีดมี3แขนควบคุมด้วยนักขับ3คนไต้ฝุ่นคริมสันและเชอร์โนอันฟาเข้าจู่โจมไคจูอย่างต่อเนื่องแต่ไคจูตัวนี้ต่างจากตัวอื่นๆที่เคยมาอย่างโลกมันแข็งแกร่งและจู่โจมอย่างมีแบบแผนมันสามารถจัดการไต้ฝุ่นคริมสันและเชอร์โนอันฟาได้ตัวเดียวก็แย่แล้วทันใดนั้นไคจูตัวที่2ก็มาถึงมันจู่โจมเชอร์โนอันฟาอย่างบ้าคลั่งและทำลายเชอร์โนอันฟาจนพังพินาศในขณะที่อีกตัวเข้าจู่โจมสไตรเกอร์ยูเรกาถ้าสู้กันตัวต่อตัวสไตรเกอร์ยูเรกาสามารถกำจัดไคจูระดับ4ได้นั่นเป็นเหตุผลที่ในครั้งนี้มันถูกส่งมา2ตัวในขณะที่ไคจูตัว1กำลังแย่ไคจูอีกตัวทำการปล่อยคลื่นพลังเพื่อทำลายระบบขับเคลื่อนของสไตรเกอร์ยูเรกามันสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างและทำลายระบบไฟฟ้าทั้งหมดของศูนย์ควบคุมจนไม่สามารถใช้การได้เยเกอร์ทุกตัวถูกพัฒนาไปใช้ระบบดิจิตอลหมดแล้วถ้าปราศจากไฟฟ้าก็ไม่สามารถขับเคลื่อนได้มีเพียงยิปซีเดรนเจอร์ที่ยังคงมีระบบควบคุมแบบอนาล็อกนิวเคลียร์หรือพูดให้เข้าใจง่ายคือระบบบังคับมือนั่นเองไคจูตัวหนึ่งมุ่งตรงเข้าไปในเมืองแล้วในขณะที่อีกตัวกำลังจะทำลายสไตรเกอร์ยูเรกาแต่มันก็ต้องหยุดชะงักเพราะยิปซีเดรนเจอร์มาถึงแล้วไคจูเข้าจู่โจมยิปซีอย่างบ้าคลั่งแต่ยิปซีเดรนเจอร์สามารถลบการโจมตีและทำลายอวัยวะที่ปล่อยคลื่นพลังของไคจูได้แต่ไคจูตัวนี้มีร่างกายคล้ายกอริลลาขนาดยักษ์มันเหวี่ยงยิปซีเดรนเจอร์ลอยไปไกลมากจนกระเด็นเข้าไปในเมืองแล้วข้อดีของการขับเคลื่อนแบบระบบอนาล็อกคือกระบวนท่าของยิปซีเดรนเจอร์จะไม่ตายตัวยากที่จะคาดการและรับมือได้นั่นทำให้เจ้าไคจูถูกจู่โจมอย่างต่อเนื่องยิปซีเดรนเจอร์กระหน่ำยิงปืนใหญ่พลาสมาใส่เจ้าไคจูอย่างไม่ลดละจนสามารถกำจัดมันได้ในขณะที่ไคจูอีกตัวกำลังจะขมือบนิวตันและผู้คนในหลุมบังเกอร์ยิปซีเดรนเจอร์ก็มาถึงแล้วใช้เรือบรรทุกสินค้ากระหน่ำจู่โจมใส่เจ้าไคจูอย่างต่อเนื่องไคจูตัวนี้แม้มีพละกำลังน้อยกว่าตัวแรกแต่มันรวดเร็วและฉลาดมันสามารถใช้ตึกต่างๆเพื่อพลางตัวแล้วลอบโจมตียิปซีได้มันใช้หางพันรัดยิปซีไว้โดยแรลลี่และมาโกจู่โจมกลับด้วยสารทำความเย็นจนหางของมันกลายเป็นน้ำแข็งและสามารถทำลายทิ้งได้แม้จะบาดเจ็บสาหัสแต่ไคจูตัวนี้ยังมีอาวุธลับที่ซ่อนไว้มันสามารถบินได้มันใช้กรงเล็บที่คล้ายกรงเล็บเหยี่ยวขนาดยักษ์จับตัวยิปซีเดรนเจอร์แล้วพาพวกเขาทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้ามันกะจะสังหารพวกเขาโดยการทิ้งดิ่งจากท้องฟ้าแต่ยิปซีเองก็ยังเหลืออาวุธลับที่ซ่อนไว้นั่นคือดาบเหล็กกล้าการที่โดนจับตัวด้วยกรงเล็บทำให้ยิปซีเดรนเจอร์สามารถโจมตีจุดตายของเจ้าไคจูได้พวกเขาตกลงมาจากท้องฟ้าด้วยความเร็วสูงดราลีปล่อยเชื้อเพลิงบางส่วนเพื่อลดแรงกระแทกและสามารถลงจอดบนพื้นโลกได้อย่างปลอดภัยการเอาชนะไคจูระดับ4ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยบุกโลกได้ถึง2ตัวไม่เคยมีนักขับคู่ไหนสามารถทำได้ผู้การและทุกคนต่างภูมิใจและยอมรับในความเก่งกาจของทั้งคู่อีกด้านหนึ่งนิวตันและฮันนิบาลเชาทำการส่งคนเข้าเก็บกู้สมองของไคจูเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับสมองของมันอีกครั้งในขณะที่กำลังเก็บกู้อวัยวะพวกเขาก็พบตัวอ่อนของไคจูอยู่ในท้องและมันยังมีชีวิตมันออกมาแล้วไล่ล่าพวกนิวตันอย่างบ้าคลั่งมันเขมือบฮันนิบาลเชาก่อนที่มันจะโดนสายสะดือรัดคอจนตายขาดที่อีกด้านหนึ่งที่โครงการเยเกอร์เป็นอย่างที่คิดไคจูจู่โจมโลกถี่ขึ้นพวกมันปรากฏตัวและวนเวียนอยู่บริเวณประตูมิติจากการปะทะก่อนหน้านี้ทำให้เฮิร์กหนึ่งในนักขับสไตรเกอร์ยูเรกาบาดเจ็บและไม่สามารถปฏิบัติการได้ผู้การจึงออกปฏิบัติการแทนเฮิร์กจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งชีวิต
ทำให้เขาสามารถประสานและขับเคลื่อนสไตรเกอร์ยูเรกาคู่กับชักได้สไตรเกอร์ยูเรกาและยิปซีเดรนเจอร์มุ่งหน้าไปยังประตูมิติใต้พื้นมหาสมุทรโดยสไตรเกอร์ยูเรกาจะทำการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์เพื่อทำลายประตูมิติในขณะที่ยิปซีเดรนเจอร์จะคอยคุ้มกันให้อีกด้านหนึ่งที่ศูนย์ควบคุมเฮอร์แมนและนิวตันที่ทำการเชื่อมต่อกับสมองของไคจูอีกครั้งและได้ข้อมูลสำคัญจากต่างดาวมาก็บอกว่าการทิ้งนิวเคลียร์ลงไปในประตูมิตินิวเคลียร์ไม่สามารถข้ามไปในโลกของไคจูได้ประตูมิติถูกออกแบบให้อ่านรหัสจาก DNA ของไคจูเท่านั้นสิ่งแปลกปลอมอื่นไม่สามารถข้ามผ่านประตูได้ทางเดียวที่จะกำจัดมันได้คือต้องเกาะติดไปกับไคจูในขณะที่เดินทางผ่านประตูมิติจึงจะสามารถไปยังโลกของพวกมันได้เป็นเวลาเดียวกับที่มีการตรวจพบสัญญาณของไคจูอีกตัวมันคือไคจูระดับ5ตัวแรกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยบุกโลกมันสะบัดหางจู่โจมใส่สไตรเกอร์ยูเรกาด้วยความเร็วสูงทางด้านยิปซีเดรนเจอร์ก็โดนไคจูระดับ4รุมจู่โจมจนเสียหายหนักมากยิปซีใช้ดาบเหล็กกล้าและใช้ประโยชน์จากความร้อนใต้เปลือกโลกจู่โจมกลับใส่ไคจูได้เป็นเวลาเดียวกับที่ไคจูอีกตัวพุ่งจู่โจมยิปซีด้วยความเร็วสูงยิปซีตั้งรับและสวนกลับด้วยดาบเหล็กกล้าจนไคจูระดับ4ขาดเป็น2ท่อนทางด้านสไตรเกอร์ยูเรกาที่ขับเคลื่อนโดยนักขับที่ประสบการณ์โชคชนอย่างผู้การเพนทิคอสก็สามารถสร้างบาดแผลฉกรรจ์ให้ไคจูระดับ5ได้เมื่อไม่สามารถเอาชนะได้ไคจูระดับ5จึงส่งสัญญาณเพื่อให้ระดับ4มาช่วยแม้จะเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่สไตรเกอร์ยูเรกาก็เสียหายจนไม่สามารถปล่อยนิวเคลียร์ได้ผู้การและชักทำการกดระเบิดนิวเคลียร์เพื่อกำจัดไคจูระดับ4และ5ไปพร้อมกับตัวพวกเขาโดยยิปซีเดรนเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอนาล็อกนิวเคลียร์จะใช้ซากไคจูจากแรงระเบิดเพื่อเดินทางผ่านประตูมิติแต่แล้วทันใดนั้นเจ้าไคจูระดับ5ก็โผล่มาระเบิดนิวเคลียร์ของสไตรเกอร์ยูเรกาไม่สามารถกำจัดมันได้ยิปซีเดรนเจอร์พุ่งจู่โจมไคจูด้วยดาบเหล็กกล้าพวกเขาลากมันลงไปในประตูมิติและเผามันด้วยเชื้อเพลิงทั้งหมดที่มีจนสามารถกำจัดมันได้พวกเขาใช้ซากไคจูเดินทางผ่านประตูมิติมาได้ยิปซีเดรนเจอร์เสียหายหนักมากและมาโกะก็หมดสติไปแล้วราลีจึงส่งเธอขึ้นยานฉุกเฉินและดีดตัวกลับไปยังโลกมนุษย์ได้ยิปซีเดรนเจอร์ขับเคลื่อนด้วยระบบอนาล็อกนิวเคลียร์มันสามารถจุดระเบิดนิวเคลียร์ในตัวมันได้ราลีทำการตั้งระบบระเบิดตัวเองเขามีเวลาดีดตัวหนีแค่50วินาทีเท่านั้นยิปซีเดรนเจอร์ผ่านประตูมิติมายังฐานทัพของพวกเอเลียนได้ราลีขึ้นยานฉุกเฉินและดีดตัวออกมาจากยิปซีภายใน12วินาทีสุดท้ายก่อนเกิดการระเบิดขึ้นไม่กี่วินาทีต่อมายิปซีเดรนเจอร์ก็จุดระเบิดนิวเคลียร์ภายในร่างแรงระเบิดทำลายฐานทัพของพวกเอเลียนและสามารถทำลายประตูมิติได้มาโกและราลีสามารถเอาชีวิตรอดกลับมาได้แม้จะต้องสูญเสียแต่ในที่สุดโครงการเยเกอร์ก็เอาชนะไคจูแล้วช่วยโลกเอาไว้ได้10ปีมาแล้วที่โครงการเยเกอร์สามารถทำลายประตูมิติและปกป้องโลกจากเผ่าพันธุ์เอเลียนล่าอาณานิคมได้โลกส่วนใหญ่ฟื้นคืนเว้นบางเมืองตามชายฝั่งที่ยังร้างบ้านร้างหรูที่มีโครงกระดูกไคจูเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับจัดปาร์ตี้ได้อย่างดีหลังสงครามสงบมีผู้คนไม่น้อยพยายามสร้างเยเกอร์ด้วยตนเองนั่นจึงทำให้อะไหล่เยเกอร์ขายได้ราคางามมากหลานซากเยเกอร์ที่ปลดระหว่างแล้วถือเป็นขุมทรัพย์สำหรับโจรขโมยอะไหล่เยเกอร์เลยแหละนะเจคและผักพวกคือหนึ่งในกลุ่มคนหัวใสที่กะจะรวยทางลัดขโมยอะไหล่เยเกอร์ปลดระหว่างไปขายแต่แล้วเจคก็โดนหักหลังคนอื่นๆคิดที่จะกำจัดเขาและฮุบเอาอะไหล่เยเกอร์ไว้เจคพยายามหนีเอาตัวรอดดูเขาจะรู้จักกลไกและส่วนต่างๆของเยเกอร์เป็นอย่างดีนั่นจึงทำให้เขาหนีมาได้ GPS แสดงตำแหน่งอะไหล่ที่เจคกำลังตามหาเพิ่งจะถูกขโมยเจคยังสามารถตามทันได้เขาตามมาถึงโรงงานแห่งหนึ่งและดูเหมือนคนที่ฉกอะไหล่เยเกอร์ตัดหน้าเจค
จะกำลังสร้างเยเกอร์ขึ้นมาด้วยตนเองแม้มันจะดูตัวเล็กไปหน่อยก็เถอะนะยิ่งไปกว่านั้นคนที่สร้างเยเกอร์จิ๋วตัวนี้เป็นแค่สาวน้อยตัวเล็กแถมยังน่ารักอีกด้วยท่านใดนั้นเจ้าหน้าที่จากโครงการเยเกอร์ก็ตามมาเพราะการขโมยอะไหล่เยเกอร์ปลดระวางนั้นผิดกฎหมายตัวเล็กเปิดระบบสแครปเปอร์เยเกอร์จิ๋วที่เธอสร้างการที่มันตัวเล็กทำให้มันเคลื่อนที่ได้ไวมากแถมยังใช้นักขับเพียงคนเดียวในการขับเคลื่อนสแครปเปอร์พยายามหนีการจับกลุ่มแต่โครงการเยเกอร์มาพร้อมหุ่นโนเวมเบอร์เอแจ็คเพื่อจับกลุ่มพวกเขาเจ็คสละแบตเตอรี่เพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของหุ่นเอแจ็คแต่มันก็สตันเอแจ็คได้เพียงไม่กี่วินั่นจึงทำให้พวกเขาถูกจับได้ผมลืมบอกทุกคนไปว่าเจคไม่ใช่โจรข้างถนนทั่วไปเขาคือลูกแท้ๆของผู้การเพนทิคอสวีรบุรุษผู้ยอมสละชีวิตระเบิดตัวเองเพื่อปิดประตูมิติเมื่อ10ปีก่อนและเขายังมีศักดิ์เป็นน้องชายของมาโกอีกด้วยมาโกเสนอจะช่วยให้เจคและตัวเล็กไม่ต้องติดคุกแลกกับการที่เจคจะต้องกลับเข้าประจำการที่โครงการเยเกอร์และตัวเล็กจะต้องเข้ารับการฝึกเพื่อเป็นนักขับเยเกอร์ในอนาคตไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถสร้างเยเกอร์และขับมันได้โครงการเยเกอร์จึงสนใจทักษะของตัวเล็กไม่น้อย10ปีมาแล้วที่โลกสงบสุขโครงการเยเกอร์สร้างหุ่นรบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเยเกอร์มากมายถือกำเนิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแวลเลอร์โอเมก้าไททันรีดิมเมอร์เบลเซอร์ฟีนิกซ์เซเบอร์อาธีนาเยเกอร์ที่มีต้นแบบมาจากสไตรเกอร์ยูเรกาและแน่นอนมันยังคงเร็วที่สุดในโลกและยิปซีอเวนเจอร์เยเกอร์ระดับตำนานพัฒนามาจากยิปซีเดรนเจอร์ที่เคยถูกขับเคลื่อนโดย2นักขับฝีมือฉกาจราลีและมาโกโมริแม้โลกจะสงบสุขแล้วแต่โครงการเยเกอร์ก็ยังเดินหน้าฝึกฝนเด็กรุ่นใหม่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นทุกคนต่างต้อนรับตัวเล็กในฐานะพลฝึกใหม่มีเพียงวิกที่ไม่ค่อยชอบขี้หน้าตัวเล็กเท่าไหร่นักเพราะวิกต้องสอบถึง3ครั้งเพื่อที่จะได้เป็นพลฝึกแต่ตัวเล็กกลับเข้ามาได้โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบใดๆทั้งนั้นเห็นได้ชัดว่าหากคนเราไม่ชอบขี้หน้าใครก็มักจะมองข้ามข้อดีของคนคนนั้นแม้คนคนนั้นจะฝีมือคันเทพระดับที่สร้างเยเกอร์ขึ้นมาจากเศษเหล็กแถมยังขับมันได้เมื่อสงครามจบโลกสงบหลายคนเริ่มใช้ชีวิตชิวๆในด้านธุรกิจบริษัทเอกชนมากมายเริ่มสนใจในเทคโนโลยีเยเกอร์มากขึ้นชาวอินดัสทรีคือหนึ่งในนั้นและด้วยผลตอบแทนที่เป็นเงินจำนวนมากทำให้นิวตันลาออกจากโครงการเยเกอร์และหันไปทำงานให้ชาวอินดัสทรีชาวคิดค้นและพัฒนาหุ่นโดรนที่สั่งการจากรีโมทระยะไกลได้ไม่จำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยนักขับอีกต่อไปและพวกเขาจะเสนอโครงการนี้ในที่ประชุมสภาสูงสุดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแน่นอนว่าเสียงส่วนใหญ่ในโครงการเยเกอร์ไม่เห็นด้วยกับหุ่นโดรนของชาวอินดัสทรีระบบรีโมทสามารถถูกแฮกได้หรือทำให้ล่มได้และในที่สุดวันประชุมสภาก็มาถึงยิปซีอเวนเจอร์ขับเคลื่อนโดยเจคและเนทถูกส่งมาเพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นเวลาเดียวกับที่มีฝูงนกจำนวนมากบินมาจากทะเลเหมือนกับพวกมันกำลังหนีอะไรบางอย่างท่านใดนั้นเยเกอร์ปริศนาไม่ระบุสัญชาติก็ขึ้นจากทะเลและยิงจู่โจมยิปซีอเวนเจอร์มันทำลายป้อมปืนและกระนำรั่วหมัดใส่ยิปซีอย่างบ้าคลั่งการเคลื่อนไหวของมันพลิ้วอย่างกับว่ามันมีชีวิตนั่นทำให้ยิปซีโดนจู่โจมอย่างต่อเนื่องยิปซีจู่โจมกลับด้วยหมัดจรวดความเร็วสูงแต่เยเกอร์ปริศนาก็ยิงจรวดจู่โจมใส่พวกเขาอย่างไม่ลดละนั่นทำให้ห่อของมาโกที่อยู่บริเวณนั้นโดนลูกหลงไปด้วยเจคพยายามช่วยพี่สาวของเขาอย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตมาโกได้เป็นเวลาเดียวกับที่กำลังเสริมนั้นมาถึงเยเกอร์ปริศนารู้ดีว่ามันไม่สามารถเอาชนะเยเกอร์พร้อมกันถึง4ตัวได้มันจึงถอยและหนีลงทะเลไปแล้วเจคสูญเสียทั้งพ่อและพี่สาวเขาไม่เหลือคนในครอบครัวอีกแล้วโดยตัวเล็กก็พยายามปลอบใจและยิงมุกตลกขำๆให้เจคสบายใจขึ้นตัวเล็กเป็นคนเดียวในกลุ่มพลฝึกที่ยังไม่สามารถเชื่อมประสานกับพลฝึกคนอื่นๆได้
เจคจึงถือโอกาสหนีสอนทริคและทริปในการเชื่อมต่อประสานให้เธอแต่ความทรงจำของเธอค่อนข้างจะรับมือได้ยากคล้ายกับมาโกะตัวเล็กสูญเสียครอบครัวจากการบุกจู่โจมของไคจูเป็นไปได้ยากที่เธอจะไม่ไปจดจ่อกับเหตุการณ์เลวร้ายในตอนนั้นนั่นจึงทำให้พวกเขายังไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ต่อมาก่อนที่มาโกะจะเสียชีวิตเธอส่งข้อความบางอย่างมาที่โครงการเยเกอร์มันคล้ายกับสัญลักษณ์ของไคจูแต่จากการที่เฮอร์แมนค้นหาในสารบัญไคจูที่พวกเขาบันทึกไว้ก็พบว่าไม่เคยมีการค้นพบไคจูรูปแบบนี้อีกด้านหนึ่งที่ชาวอินดัสทรีโครงการหุ่นโดรนไร้นักขับของพวกเขาก็ผ่านการอนุมัติและจากเหตุบุกจู่โจมเมืองก่อนหน้านี้สภาสูงสุดจึงออกคำสั่งให้เร่งผลิตหุ่นโดรนให้พร้อมปฏิบัติการในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าจากการที่นิวตันลาออกจากโครงการเยเกอร์และหันมาทำงานให้บริษัทเอกชนอย่างชาวอินดัสทรีทำให้เขามีเงินมากพอที่เขาจะซื้อสมองเป็นๆของไคจูมาเป็นของตัวเองได้นิวตันหลงไหลถึงขั้นคลั่งไคล้ไคจูมากเขามักจะเชื่อมประสานกับสมองของไคจูอยู่บ่อยครั้งโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันกำลังค่อยๆครอบงำเขาอีกด้านหนึ่งที่โครงการเยเกอร์เฮอร์แมนก็สามารถตีความของสัญลักษณ์ไคจูที่มาโกะส่งมาได้หากมองในแนวนอนจะพบว่ามันคือรูปแบบภูมิประเทศของสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยมีโรงงานผลิตแกนพลังงานให้เยเกอร์แต่มันปิดตัวไปนานแล้วเจคและเนทจึงขับเคลื่อนยิปซีอเวนเจอร์เพื่อไปสำรวจที่นั่นและดูเหมือนการตีความของเฮอร์แมนจะถูกต้องยิปซีอเวนเจอร์พบเยเกอร์ปริศนาที่จู่โจมเมืองก่อนหน้านี้ทั้งคู่เข้าปะทะกันอย่างดุเดือดครั้งนี้ไม่ต้องกลัวว่าใครจะโดนลูกหลงยิปซีอเวนเจอร์จึงต่อสู้ได้อย่างเต็มที่พวกเขายิงปืนใหญ่พลาสมาและจู่โจมเยเกอร์ปริศนาด้วยดาบเหล็กกล้าและสามารถเอาชนะมันได้แต่เมื่อตรวจสอบที่ห้องควบคุมพวกเขากลับไม่เจอนักขับเยเกอร์แต่กลับเจอบางอย่างที่ดูคล้ายสมองของไคจูแทนจากการพาชำแหละเฮอร์แมนฟันธงได้เลยว่าเจ้าสิ่งที่ขับเคลื่อนเยเกอร์ปริศนาคือสมองของไคจูไม่ผิดแน่แต่มันไม่ได้ถูกส่งมาจากนอกโลกมันถูกตัดแต่งพันธุกรรมโดยมนุษย์เป็นเวลาเดียวกับที่ตัวเล็กพาพลฝึกคนอื่นๆแอบเข้าไปสำรวจในซากไคจูปริศนาพวกเขาพบว่าไคจูผสานใหญ่กล้ามเนื้อเข้ากับโครงสร้างของหุ่นเยเกอร์นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงเคลื่อนไหวได้พลิ้วขนาดนั้นในขณะที่กำลังสำรวจของเหลวบางอย่างหยดลงมาโดนชิ้นไหและมันยังคงมีความร้อนนั่นจึงทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้พลฝึกที่แอบเข้าไปในเยเกอร์โดนทำโทษและแม้เจคจะพยายามคัดค้านแต่เบื้องบนก็ยืนยันที่จะปลดตัวเล็กออกจากตำแหน่งพ้นฝึกเยเกอร์แต่ตัวเล็กเจอบางอย่างในเยเกอร์ปริศนาเธอเชื่อว่าชาวอินดัสทรีจะต้องอยู่เบื้องหลังเยเกอร์ตัวนี้เพราะวัสดุที่เป็นฉนวนพันทวนเข็มนาฬิกาอยู่ในสายเคเบิลมีเพียงชาวอินดัสทรีที่พันฉนวนแบบนี้เป็นเวลาเดียวกับที่ชาวอินดัสทรีผลิตหุ่นโดรนครบ 100% ตามคำสั่งของสภาสูงได้พวกเขากระจายหุ่นโดรนไปทั่วโลกและส่งมันมาที่โครงการเยเกอร์ด้วยท่านใดนั้นระบบควบคุมด้วยรีโมทก็เกิดผิดพลาดมีบางอย่างฝังตัวอยู่ในห้องควบคุมของหุ่นโดรนพวกนี้มันเข้าควบคุมโครงสร้างและยึดระบบทั้งหมดของหุ่นโดรนแล้วมันบุกจู่โจมฐานที่ตั้งของโครงการเยเกอร์การโดนจู่โจมอย่างฉับพลันทําให้ฐานทัพไม่ทันตั้งตัวนักขับและเหล่าเยเกอร์เสียหายและถูกทำลายเป็นจำนวนมากทางด้านเฮอร์แมนก็แอบเข้าไปที่ชาวอินดัสทรีเพื่อบอกให้นิวตันรู้ถึงแผนการร้ายของบริษัทนี้แต่แล้วเฮอร์แมนก็พบว่าไม่ใช่ชาวอินดัสทรีที่อยู่เบื้องหลังไคจูพวกนี้แต่เป็นนิวตันการที่เขาแอบเชื่อมประสานกับสมองของไคจูอยู่บ่อยครั้งทำให้เขาโดนพวกเอเลียนเข้าควบคุมโดยไม่รู้ตัวพวกมันแฝงอยู่ในร่างของนิวตันทำการดัดแปลงไคจูและฝังพวกมันไว้ในสมองของหุ่นโดรนเพื่อทำการสร้างรอยแยกและเปิดประตูมิติให้ไคจูบุกมายังโลกได้อีกครั้ง
หุ่นโดรนไคจูบุกจู่โจมทำลายล้างโครงการเยเกอร์จนพังพินาศอีกด้านหนึ่งที่ชาวอินดัสทรีนิวตันที่ถูกเอเลี่ยนเข้าครอบงำก็พยายามจะทำร้ายเฮอร์แมนแต่แล้วลีเวิร์นก็มาถึงแล้วช่วยชีวิตเฮอร์แมนเอาไว้ได้ลีเวิร์นและเฮอร์แมนช่วยกันจนสามารถทำลายระบบทั้งหมดของหุ่นโดรนไคจูและปิดประตูมิติทั้งหมดได้แต่เรดาร์ตรวจพบไคจู3ตัวที่เดินทางผ่านประตูมิติมาได้ระดับ4จำนวน2ตัวและอีกตัวเป็นระดับ5ถึงเวลาที่มนุษยชาติจะต้องผนึกกำลังปกป้องโลกอีกครั้งจากการคำนวณเส้นทางของพวกไคจูที่เคยบุกมาอย่างโลกพวกมันมุ่งตรงไปที่เดียวกันนั่นก็คือภูเขาไฟฟูจิในภูเขาไฟฟูจิอุดมไปด้วยธาตุหายากที่ทำปฏิกิริยารุนแรงกับเลือดไคจูพวกไคจูคิดที่จะใช้เลือดของพวกมันทำให้ภูเขาไฟฟูจิเกิดการระเบิดครั้งใหญ่รุนแรงไปถึงแก่นโลกหากพวกมันทำได้แก๊สพิษนับพันล้านตันจะกระจายไปทั่วโลกทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกจะตายเกลี้ยงและปรับสภาวะโลกให้พวกเอเลี่ยนสามารถอยู่อาศัยได้โครงการเยเกอร์เป็นความหวังเดียวที่จะหยุดมันได้ตัวเล็กนำทีมพลฝึกซ่อมแซมเยเกอร์ที่ยังพอใช้ได้และได้อะไหล่เสริมจากชาวอินดัสทรีมีเยเกอร์ทั้งหมด4ตัวที่สามารถใช้การได้เซเบอร์อาธีนาการ์เดียนบราโวเบลเซอร์ฟีนิกซ์และยิปซีอเวนเจอร์เมื่อเตรียมการทุกอย่างพร้อมพวกเขาจึงออกเดินทางไปยังภูเขาไฟฟูจิทันทีทางด้านพวกไคจูก็เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพวกมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่นานนักเหล่านักรบเยเกอร์ก็มาถึงประชาชนหนีลงหลุมหลบภัยกันหมดแล้วเหล่าเยเกอร์จึงต่อสู้ได้อย่างเต็มที่เซเบอร์อาธีนาและกลาเดียนบราโวเข้าปะทะกับไคจูระดับ4ในขณะที่ยิปซีอเวนเจอร์และเบลเซอร์ฟีนิกซ์รับมือกับไคจูระดับ5เจ้าไคจูระดับ5สามารถดูดซับแรงโจมตีของเยเกอร์แล้วใช้มันจู่โจมกลับไปได้ยิปซีอเวนเจอร์จึงใช้ตึกจำนวนมากจู่โจมใส่เจ้าระดับ5เพื่อไม่ให้มันดูดซับพลังได้เหล่าเยเกอร์ไล่ต้อนพวกไคจูอย่างต่อเนื่องพวกเขาใช้ทักษะทั้งหมดที่ฝึกฝนบุกจู่โจมและสร้างบาดแผลให้พวกมันได้โดยนิวตันที่ถูกครอบงำโดยเอเลี่ยนเมื่อเห็นว่าพวกไคจูกำลังจะแพ้เขาจึงเริ่มใช้แผนการต่อไปทันทีไคจูจิ๋วจำนวนมากถูกปล่อยออกมาจากโรงงานอัตโนมัติพวกมันมุ่งตรงไปยัง3ไคจูยักษ์มันทำการรวมร่างไคจูทั้ง3เป็น1เดียวส่วนตัวผมคิดว่าถ้าระดับ4 2ตัวระดับ5 1เจ้าตัวนี้ก็คงเป็นไคจูระดับ13แล้วนะเหล่าเยเกอร์โจมตีใส่ไคจูยักษ์ด้วยอาวุธทั้งหมดที่มีไคจูดูดซับพลังแล้วจู่โจมกลับด้วยพลังทำลายล้างที่สูงมากมีเพียงกลาเดียนบราโวที่หลบการโจมตีได้และจู่โจมกลับด้วยแท้พลังออฟแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้ทางศูนย์ควบคุมสแกนโครงสร้างของไคจูระดับ13แล้วก็พบว่ามันมีสมองมากถึง4ก้อนก้อนหลักเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถเจาะเกราะเพื่อโจมตีได้แต่อีก3ก้อนยังพอมีหวังยิปซีอเวนเจอร์และเซเบอร์อาธีนาจู่โจมใส่เจ้าไคจูอย่างต่อเนื่องแต่การโจมตีกลับของเจ้าไคจูเพียงครั้งเดียวกลับสามารถทำให้เซเบอร์อาธีนาหลุดเป็นชิ้นๆได้เบลเซอร์ฟีนิกซ์จู่โจมใส่ไคจูด้วยกำลังทั้งหมดที่มีแต่ก็โดนมันฉีกเป็นชิ้นๆจนไม่เหลือซากยิปซียังคงไม่ยอมแพ้เขาจู่โจมใส่เจ้าไคจูด้วยดาบเหล็กกล้าและปืนใหญ่พลาสมาแต่ก็โดนจู่โจมกลับจนไม่สามารถขยับได้ไคจูระดับ13มุ่งหน้าไปยังภูเขาไฟฟูจิแล้วทางด้านยิปซีเนทก็บาดเจ็บสาหัสมากและเจคก็ไม่สามารถขับยิปซีเพียงคนเดียวได้แต่แล้วตัวเล็กก็โผล่มาทางเดียวที่ยังพอจะมีหวังคือให้ตัวเล็กขับยิปซีแทนเนทที่บาดเจ็บสาหัสและไม่สามารถขับต่อได้แต่ยิปซีเพียงตัวเดียวไม่มีทางที่จะเอาชนะไคจูระดับ13ได้แต่แล้วเจคก็คิดแผนได้คือการใช้จรวดไอพ่นส่งตัวยิปซีทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วทิ้งดิ่งจู่โจมเจ้าไคจูด้วยพลังมหาศาลเป็นเวลาเดียวกับที่ลีเวิร์นทำการควบคุมสแครปเปอร์จากระยะไกล
ธอทำการเชื่อมจรวดไอพ่นให้ยิปซีแล้วพวกเขาก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ายิปซีและสแคลปเปอร์ทะยานผ่านชั้นบรรยากาศและทิ้งดิ่งจากท้องฟ้าด้วยความเร็วสูงพวกเขาใช้ปืนใหญ่พลาสมาเพื่อควบคุมทิศทางเจคล็อกเป้าจู่โจมเจ้าไคจูแล้วเตรียมดีดตัวหนีแต่แล้วระบบดีดตัวก็เสียหายและไม่สามารถใช้การได้แต่แล้วลีเวินก็เจาะเข้าห้องควบคุมและช่วยเจคกับตัวเล็กออกมาได้ยิปซีอเวนเจอร์พุ่งชนไคจูระดับ13ด้วยความเร็วสูงการโจมตีจากฟากฟ้าที่ทรงพลังทำให้เกิดคลื่นพลังมหาศาลเจ้าไคจูตัวขาด2ท่อนพวกเขาสามารถกำจัดมันได้ก่อนที่มันจะระเบิดโลกโครงการเยเกอร์และชาวอินดัสทรีปกป้องโลกไว้ได้อีกครั้งและเนทก็สามารถจับตัวนิวตันได้อีกด้วยก็จบกันไปแล้วครับกับ Pacific Rim Collection เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับผมต้องขอโทษสำหรับเพื่อนๆที่รอชมหนังใหม่กันด้วยแต่วัคซีนโควิดเข็ม3มีผลข้างเคียงค่อนข้างมากแต่คงหายเป็นปกติในอีกไม่ช้าและจะรีบกลับมาสปอยหนังให้ชาวแมวบังหายคิดถึงแน่นอนครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย